สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงโปรแกรม Strata เป็นคลาสที่33นะครับหัวข้อวันนี้จะเป็นเรื่อง Linear และก็ Logistic Regression นะครับใน SEM นะครับก็คือเป็นการวิเคราะห์ Linear Regression และก็ Logistic Regression ใน SEM ที่เป็น Single Model นะครับหรือโมเดลเดียวนะครับทีนี้นะครับผมก็กล่าวก่อนว่านะครับผมไปเจอเปเปอร์นี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องนะครับคำถามมีคนสงสัยว่าเอ๊ะเราจะวิเคราะห์ Linear Regression และก็ Logistic Regression ใน Single SEM Model อย่างไรนะครับแต่เขาถามในโปรแกรม R นะครับทีนี้นะครับคลิปนี้ผมทำในโปรแกรม Strata นะครับเราก็มาดูกันนะครับว่าจะเห็นว่าแนวคิดนี้นะครับอันนี้เขาถามเมื่อปี2015นะครับหรือก็เมื่อ6ปีที่แล้วนะครับสำหรับการรัน2สมการเนี่ยในพร้อมกันเนี่ยนะครับแล้วตัวหนึ่งเป็นลีเนียนะครับแล้วก็โลจิสติกนะครับถ้าเป็นลีเนียทั้งคู่เนี่ยยังไม่ใช่น่าตกใจนะเพราะว่าในเซมนั้นก็คือ multiple regression หรือ linear regressionอยู่แล้วนะครับถ้าเรารัน2ตัวแปรตามที่เป็นลีเนียมันก็เหมือนกับการรันพาร์ทในสิทธิ์นะครับในเซมเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่แต่ถ้าเกิดเป็นโลจิสติกเรเกชันนะถือว่ามีความแตกต่างจากการรัน SEM โดยทั่วไปเพราะว่าตัวแปรตามนะครับของโลจิสติกก็คือเป็นตัวแปรที่มีอยู่2ค่าหรือตัวแปรกลุ่ม2กลุ่มนะครับลักษณะนี้นะครับโดยทั่วไปแล้วใน SEM ไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้นะครับแต่ว่าบางซอฟต์แวร์ก็ได้พัฒนาขึ้นนะครับทำให้สามารถที่จะวิเคราะห์ตัว Logistic Regression ได้ใน SEM นะครับโดยคลิปที่ผมจะทำนี้ทำในโปรแกรม Strata นะครับทีนี้ในการนำเอาแนวคิด Logistic Regression มาใช้ใน SEM นั้นมีมานานแล้วครับอันนี้เป็นเปเปอร์เมื่อปี2006นะครับอายุก็ประมาณ15ปีมาแล้วนะครับการนำเอาโลจิสติกมาใช้ในเซมนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่อยู่นะครับ15ปีนี่ยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับเป็นเด็กๆอยู่เลยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะการเอาทั้งนะครับลีเนียร์รีเกรสชันแล้วก็โลจิสติกรีเกรสชันมารันในเซมก็ถือว่าใหม่เหมือนกันนะครับเพราะว่า5ปีเองนะครับตัวเซมนั้นมีอายุน่าจะอยู่ราวๆ 40-50 ปีนะครับดังนั้นเมื่อเทียบกันแล้วนะกับเซมก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่อยู่นะครับทีนี้เราก็มาดูว่านะครับตัวอย่างที่ผมจะยกนั้นเป็นผู้ป่วยนะครับเกี่ยวกับในโรคกล้ามเนื้อหลอดเลือดนะผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายนะครับผู้ป่วยกล้ามเนื้อผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายนะครับเราก็เอาข้อมูลตัวนี้มารันนะครับถ้าใครที่ติดตามคลิปผมก็จะเห็นว่าผมใช้ข้อมูลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายในการที่รันตัวอะไรนะ data analysis นะครับซึ่งก็ถ้าติดตามคลิปที่ใช้สอนนักศึกษาแพทย์ที่มสว.ก็จะเป็นข้อมูลชุดเดียวกันนะครับผมก็ใช้ข้อมูลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายนะครับมาวิเคราะห์ให้ดูเปรียบเทียบเป็นตัวอย่างนะครับตัวนี้เราจะเห็นว่าอะไรเอ่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับโมเดล SEM นะครับโดยที่ตัวแรกนะครับเป็น exogenous factor นะครับก็คือมีเพศอายุการสูบบุหรี่คอเลสเตอรอลและก็ความสามารถในการเคลื่อนไหวนะครับทำนายตัวการวิธีการรักษาครับอันนี้คือวิธีการรักษาอันนี้ผลการรักษานะครับอันนี้ผลการรักษาดังนั้นนะครับมันก็จะมีอยู่2 3สเต็ปนะ1สเต็ปแรกนะครับเป็นปัจจัยเริ่มต้นที่แพทย์จะตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาให้กับผู้ป่วยจากนั้นเมื่อทำการรักษาแล้วอันนี้ก็เป็นผลหลังจากที่ทำการรักษานะครับเมื่อรันในStrata เราจะใช้ GSEM รันนะครับอันนี้เป็นผลนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นOutputTech นะครับเป็นตารางนะซึ่ง
นะครับจะเห็นว่า p value นั้นซิกทุกเส้นทางครับซิกทุกเส้นทางนะครับทีนี้เรามาดูนะครับความหมายมันนะครับอายุนะครับเพิ่มขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะถูกเลือกในการใช้บอลลูนก็จะลดลงนะครับอายุมากขึ้นการทำบอลลูนโอกาสทำบอลลูนก็ลดลงถ้าเป็นผู้หญิงเทียบกับผู้ชายนะครับเจนเดอร์ตัวนี้ก็คือหญิงเท่ากับ1ชายเท่ากับ0ผู้หญิงมีโอกาสที่จะนะครับได้รับการผ่าตัดโดยวิธีบอลลูนน้อยกว่าเพศชายนะครับน้อยกว่าเพศชายแล้วก็การสูบบุหรี่กับไม่สูบคนสูบบุหรี่มีโอกาสจะได้รับการรักษาที่เป็นบอลลูนนะครับน้อยกว่าคนไม่สูบคนที่มีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลก็เช่นเดียวกันครับถ้ามีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลนะครับเทียบกับคนไม่มีปัญหาคนที่มีปัญหาก็จะมีโอกาสรักษาโดยบอลลูนลดลงยกเว้นแอคทิวิตี้นะแอคทีฟนะแอคทีฟนี่หมายความว่าคนผู้ป่วยถ้าสามารถเคลื่อนไหวได้โอกาสที่จะได้รับการรักษาโดยวิธีบอลลูนก็จะเพิ่มขึ้นนะครับโดยหมอจะเป็นคนพิจารณาวิธีการรักษาให้นะครับหลังจากนั้นเมื่อวิธีการรักษาเสร็จแล้วก็จะผลนะครับผ่าตัดนะครับหรือการรักษานั้นนะครับก็จะวัดโดยใช้นะครับผลการรักษาว่าถ้าเกิดเรียบร้อยดีเวลนะครับก็คือผ่าตัดเรียบร้อยดีก็จะเท่ากับ1นะครับแล้วก็ถ้าไม่ก็เป็น0นะครับอันนี้ก็คือดูผลของการรักษาผ่าตัดดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับดังนั้นตัวนี้ก็จะมีค่าเป็น0กับ1ส่วนตัวนี้ก็คือระยะเวลาที่นอนโรงพยาบาลเป็นวันครับลักษณะนี้ถ้าเรามาดูนะครับจะเห็นว่าทุกเส้นทางเนี่ย significant นะครับคนที่ผ่าตัดโดยบอลลูนเทียบกับคนที่รักษาโดยไม่ได้ใช้บอลลูนคนที่รักษาโดยบอลลูนจะมีระยะเวลาที่นอนพักน้อยกว่าโดยเฉลี่ยกับเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ใช้วิธีการรักษาโดยวิธีบอลลูนนะครับแต่ถ้าเกิดทำการวิธีการรักษาโดยวิธีบอลลูนจะเห็นว่ามีค่าสมประสิทธิ์นะครับที่จะทำนายตัวผลการรักษานะครับว่าสำเร็จหรือไม่นะครับก็คือ 2.4 แต่ตัวนี้มันเป็นโลจิสติกนะครับโลจิสติกนั้นนะครับผมก็แนะนำว่านะครับให้ทำการวิเคราะห์ดูนะครับว่ามันเป็นค่าสมประสิทธิ์นะครับ 2.4 นะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะรู้ว่ามันแปลผลยังไงนะเพราะว่าเราไม่สามารถอ่านได้เหมือน regression เราก็ต้องใช้ explorer มันนะครับ exp นะครับวงเล็บแล้วก็ไปคลิกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตอบโอเคเราจะได้ 11.02 นั่นหมายความว่าคนทำบอลลูนเทียบกับคนที่ไม่ได้ทำบอลลูนคนที่ทำบอลลูนมีโอกาสที่จะนะครับรักษาแล้วหายนะครับมากกว่าคนไม่ทำบอลลูนถึง11เท่าครับนะครับรักษาหายนะครับมากกว่าคนที่ไม่ได้ทำบอลลูน11เท่านี่คือผลนะครับที่ได้จากการวิเคราะห์เดี๋ยวเรามานะครับลองทำดูนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็จะเปิดตัวโมเดลนะครับอันนี้เป็นโมเดลที่รันในสตาร์ต้านะครับเป็นเซมบิลเดอร์นะครับเราก็นะครับสร้างเป็นโมเดลแบบนี้นะครับโดยที่มีเพศอายุเพศแล้วก็การสูบบุหรี่ปัญหาคอเลสเตอรอลแล้วก็การเคลื่อนไหวทำนายวิธีการรักษาก็คือบอลลูนหรือไม่บอลลูนนะครับแล้วก็เมื่อรักษาเสร็จแล้วส่งผลการรักษาเป็นยังไงบ้างรักษาสำเร็จก็เวลนะครับไม่สำเร็จก็ศูนย์นะครับหรืออื่นๆก็ศูนย์หรือจะดูระยะเวลาที่นอนพักดังนั้นตัวนี้เป็นค่าต่อเนื่องเป็น interval scale อันนี้เป็น binary นะครับที่ใช้ในการวิเคราะห์ logistic นะครับเราก็ง่ายนะไม่ยากกับ estimate ครับนะครับแล้วก็โอเคครับอันนี้ผมไม่ได้รันแบบมัลติเลเวลนะครับถ้ามีมัลติเลเวลก็อาจจะเอาอย่างเช่นแพทย์นะแพทย์หรือโรงพยาบาลนะครับมาวิเคราะห์ร่วมด้วยนะครับแต่ว่าตัวอย่างนี้ไม่ได้นำเข้ามานะครับอันนี้มาดูผลนะครับผลที่เราเห็นนี่อาจจะเป็นผลสรุปในไดแกรมนะครับถ้าเราจะดูผลในตัวสตาร์ต้าก็ต้องดูจากตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นผลของสตาร์ต้าที่รันนะครับเราจะเห็นว่าตัวอะไรนะครับตัวอายุการสูบบุหรี่เพศความสามารถในการเคลื่อนไหวคอเลสเตอรอลนะครับอธิบายตัวบอลลูนนะครับ
ซิกทุกตัวนะครับซิกทุกตัวโดยที่ส่วนใหญ่แล้วก็มีความสัมพันธ์กันเชิงลบนะครับหมายความว่าตัวแปรพวกนี้เพิ่มขึ้นก็โอกาสที่จะใช้หรือเลือกใช้วิธีการรักษาโดยบอลลูนก็จะลดลงมีตัวเดียวก็คือเคลื่อนไหวครับความผู้ป่วยที่สามารถเคลื่อนไหวได้โอกาสที่เขาจะรักษาโดยวิธีบอลลูนก็สูงนะครับสูงทีนี้มาดูตัวถัดมานั้นก็จะเป็นเวลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเวลนะครับเวลนั้นก็จะเป็นอะไรเอ่ยวิธีการรักษาที่โดยวิธีบอลลูนนะครับเทียบกับไม่ได้ใช้บอลลูนนะครับโอกาสที่จะหายนะครับมีค่าสมดุล 2.4 ถ้าเราสแควร์ไอเอ็กซ์โพเนนเชียลมันก็ได้11นะครับก็หมายความว่าคนที่รักษาโดยบอลลูนเทียบกับไม่ได้รักษาโดยบอลลูนก็จะรักษาหายนะครับมากกว่าคนไม่ได้รักษาโดยวิธีบอลลูนถึง11เท่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นระยะเวลานอนพักครับก็หมายความว่าคนที่รักษาโดยวิธีการทำบอลลูนเทียบกับไม่ได้ทำบอลลูนคนที่ทำบอลลูนจะมีระยะเวลาที่นอนโรงพยาบาลน้อยกว่าโดยเฉลี่ย2วันนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้นะครับผมก็ขอสรุปนะครับตัว HCM นั้นมันเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ linear regression นะครับแล้วก็ Stata เองก็พัฒนา GCM มาเพื่อที่จะช่วยวิเคราะห์นะครับให้หลากหลายมากขึ้นนะครับโดยไม่จำกัดเฉพาะการวิเคราะห์ผ่าน multiple regression แบบเดิมนะครับตัว GCM เนี่ยนะครับสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ทั้งตัว logistic regression นะครับที่มีตัวแปรตามเพียง0กับ1หรือมีตัวแปรตามมากกว่า1ตัวนะครับซึ่งในเงื่อนไขของSEMนั้นนะครับสามารถวิเคราะห์ตัวแปรตามได้มากกว่า1ตัวดังนั้นการวิเคราะห์ linear regression แล้วก็ logistic regression พร้อมๆกันในหมวดเดียวก็เป็นไปได้ครับนอกจาก Stata แล้วนะครับโปรแกรม Impass น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะสามารถทำการวิเคราะห์ในลักษณะนี้ได้เช่นเดียวกันครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube ชื่อช่องภาษาอังกฤษใน Facebook ชื่อช่องภาษาไทยขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ